ย้อนวีรกรรมความเจ้าชู้สมรักข้ามสิงก่อนเจอกระแสแรงสาว17แจ้งจับแม้บอกไม่มีอะไรแต่เป็นคดีที่ยอมยากอดีตภรรยาเผยเคยโดนนอกใจต้องก่อนทะเบียนสมรสเอาไว้ถูกจ้างหย่า2ล้านก็ไม่คุ้มจากกรณีที่อื้อฉาวกันอยู่ในตอนนี้สำหรับประเด็นของอดีตนักมวยชื่อดังสมรักข้ามสิงที่ได้ถูกเยาวชนแจ้งจับประเด็นที่ถูกขืนใจจากการที่ได้ไปเที่ยวผับด้วยกันที่จังหวัดขอนแก่นยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงไม่หยุดในตอนนี้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่9ธันวาคมช่วงเวลา 3:30 นนางสาวเอนามสมมุติได้บอกว่าตนได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารและได้เจอกับสมรักอยู่กับพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงได้เข้าไปทักทายและขอถ่ายรูปด้วยสมรักได้ชวนอยู่ที่โต๊ะก่อนนางสาวเอจึงยอมอยู่จนกระทั่งเที่ยงคืนครึ่งดนตรีจบนางสาวเอกลับไปที่โต๊ะเดิมของตนเองช่วงเวลาที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านก็เจอกับพนักงานรักษาความปลอดภัยและสมรักขี่รถมาในขณะเดียวกันเพื่อนของนางสาวเอเมาไม่ได้สติมีเพื่อนผู้ชายไปส่งที่เมากลับโรงแรมแล้วทางพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงอาสาไปส่งโดยนางสาวเอนั่งตรงกลางและสมรักซ้อนท้ายเป็นการซ้อน3แต่พนักงานไม่ได้ไปส่งที่โรงแรมเดียวกันกับเพื่อนดันไปส่งอีกที่นึงหลังจากรนรถสมรักได้พานางสาวเอขึ้นไปยังชั้น2ของโรงแรมพอเข้าห้องไปก็มาแตะเนื้อต้องตัวมีการกอดจูบและพยายามขัดขืนจะโทรหาเพื่อนแต่สมรักไม่ยอมให้โทรถูกจับถอดเสื้อผ้าเอามาถูถ่ายจนสารคัดหลั่งติดที่นางสาวเอพอทราบว่าตนอายุเท่าไหร่จึงได้บอกว่าขอนอนหลับก่อนตื่นแล้วจะไปส่งนางสาวเอจึงรีบให้เพื่อนผู้ชายมารับกลับแล้วจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านสมรักเองนั้นก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าทราบเรื่องทั้งหมดแล้วและกำลังแต่งตั้งทนายเพื่อเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายยืนยันว่าไม่ได้บังคับแต่เป็นเรื่องของละเอียดอ่อนไม่อยากพูดมากขอให้เป็นเรื่องตามกระบวนการของกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันจากที่อื่นๆต่างก็บอกว่าแม้จะอ้างว่าไม่มีการบังคับแต่มีการเปลือยผ้ามีการกอดจูบแม้จะปฏิเสธแต่เรื่องนี้อีกฝ่ายก็อายุ17ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากรวมถึงโซเชียลก็ได้ตั้งคำถามว่ากรณีเด็ก17ปลอมบัตรประชาชนเพื่อเข้าสถานบันเทิงได้อย่างไรสมรักคำสิงเป็นอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน1996ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาในปี2593สมรักได้แต่งงานกับนางสาวเสาวนีทั้ง2มีลูกด้วยกัน2คนซึ่งก็คือยูทูบเบอร์สาวชื่อดังอย่างเบลรักวนีและบุญภูวรักษ์ทางครอบครัวนั้นมีความน่าสนใจและความนิยมเป็นอย่างมากจนเป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์ย้อนกลับไปเมื่อช่วง6ปีที่แล้วสมรักและภรรยาได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการหนึ่งก็ได้เปิดเผยผ่านรายการว่าเคยถูกภรรยาจับได้ว่ามีถุงอนามัยในกระเป๋าขณะกลับมาจากต่างจังหวัดซึ่งภรรยาเองนั้นก็ได้บอกว่าช่วงได้เรียนมาใหม่ๆมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราคิดในใจว่าขนาดหน้าแบบนี้แล้วยังมีคนเข้ามาอีกหรอบางทีก็มีทั้งคนโทรมาแสดงตัวลามมาถึงเราภรรยาเคยโมโหที่จับได้เคว้งใส่หน้าสมรักทันทีถามไปว่าที่โรงแรมไม่มีให้ทิ้งขยะหรือยังไงทำไมไม่ทิ้งที่นั่นแต่สมรักก็ได้ตอบกลับไปว่าพกถุงไม่ดีหรอหรือจะไม่ให้ใส่หลังจากนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วทั้งสองก็ได้ไปออกรายการขับไฟเดย์โชว์ก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวชีวิตคู่อีกครั้งเรื่องความเจ้าชู้ของสมรักที่มีการมากวนใจอยู่นับครั้งไม่ถ้วนทางภรรยาได้เปิดเผยว่าจ้างหย่า2ล้านก็ไม่พอสัก10ล้านก็พอได้อยู่เรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ชายด้วยถ้าเขายังเลือกเราอยู่เราจะมีความมั่นใจที่จะตอบโต้กลับไปอย่าไปคิดว่าเราจะเลิกกันแต่ถ้าเราคิดว่าเลิกกันแล้วเราจะไปอยู่คนเดียวคิดอยากจะแต่งงานใหม่อย่าเลิกเลยดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ชายที่เราจะได้ไปเจออีกเขาจะดีหรือไม่ดีอีกอย่างเขาเป็นพ่อของลูกเรามองว่าให้เขาอยู่กับลูกเราเป็นพ่อของลูกเรามันอบอุ่นดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเลยเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาออกนอกลู่นอกทางเราก็จะประคองกลับเข้ามาเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วเราก็บอกว่าต่อให้เลิกกันยังไงหรือต้องย้ายออกจากบ้านไปสมบัติที่มีชิ้นเดียวก็คือทะเบียนสมรสทางด้านภรรยาได้ย้ำในรายการด้วยว่าอยากมีใหม่ก็มีไปเลยแต่ทะเบียนสมรสฉันกอดเอาไว้เพราะมันคือความสะใจของคนที่เป็นหลวงคนเป็นน้อยมันอยากได้อย่างเดียวคือทะเบียนสมรสที่เรายอมทนเรื่องนี้ได้เขาอาจจะเป็นสามีที่ดีไม่ได้แต่เขาเป็นพ่อที่ดีของลูกถามว่าตอนนี้อยู่เจ้าชู้หรือยังเบสบอกว่าแม่ไม่ต้องเดี๋ยวเบสจัดการเองต่อให้เขาอยากเลิกกับเราแค่ไหนเราก็อย่าไปหย่ามันคือความสะใจยอมรับว่าฟุ่มเฟือยเหมือนกันแต่เราก็คุยกันถ้าเขายังอยู่เราหมายถึงว่าเขายังเลือกเราอยู่เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็เลยดึงให้เขากลับมาเราต้องตั้งสติอย่างี่เง่าแล้วก็อย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบพร้อมผู้หญิงพวกนั้นไม่มีค่าอะไรกับเราเลยเรามองว่าสามีเราต้องการอะไรแล้วเราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อให้เขามาอยู่กับเราพอเขาเข้ามาแล้วมันก็จะดีขึ้นความคิดอยากอยู่มันจะเข้ามาเองขณะเดียวกันสมรักก็ได้บอกว่าบ้านผมเป็นครอบครัวนักกีฬาต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยหลายครอบครัวบางทีมีปัญหาอย่างภรรยาของผมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยดีมากคือครอบครัวอยู่ยาวแต่ทางนี้ล่าสุดปัจจุบันสมรักก็ได้เปิดเผยแล้วว่าเส้นใบหย่าแล้วเป็นที่เรียบร้อยประมาณเมื่อ2เดือนที่แล้วก่อนเรื่องราวดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้น